สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะกลับมาที่ประเด็นของพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองครับซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าข้อความในพระวินัยปิฎกนั้นสมบูรณ์ชัดเจนด้วยเหตุผลอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าได้ศึกษาทั้งข้อความในพระสูตรและพื้นฐานของพระอภิธรรมประกอบกันไปนะครับก็จะทราบถึงเหตุผลที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามป้องกันพระภิกษุไม่ให้เกิดอกุศลที่เกิดจากการรับเงินและทองเพื่อความอยู่ผาสุกของท่านในเพศบรรพชิตครับพระภิกษุท่านใดรับและยินดีเงินและทองนะครับก็จะต้องอาบัตมิสักยะปาจิตตีครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์ธรรมะในช่วงแรกขอนำเสนอคำว่ามิสักยะปาจิตตีครับคำว่ามิสักยะปาจิตตีหมายถึงการล่วงละเมิดสิกขาบทที่ทำให้จิตตกไปจากกุศลซึ่งจะต้องสละสิ่งของที่เป็นเหตุให้ต้องอาบัตินั้นอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยก่อนจึงจะพ้นจากอาบัตินั้นได้ถึงแม้ว่าข้อความในพระวินัยปิฎกหรือแม้กระทั่งในพระสูตรได้แสดงเหตุและผลของการที่พระภิกษุไม่สามารถรับเงินและทองไว้อย่างชัดเจนทีเดียวครับแต่ผู้ที่ไม่ศึกษาและไม่รู้ก็ยังคงเห็นว่าสามารถถวายเงินให้พระไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นใช้สร้างโรงเรียนทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับพระภิกษุในเพศบรรพชิตสามารถทำได้หรือไม่ไปติดตามชมได้ในช่วงแรกของรายการบ้านธรรมะครับพระสูตรที่ได้นำมาสนทนาในวันนี้นะครับชื่อว่ามณิจุลกะสูตรนะครับว่าด้วยทองและเงินไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรนะครับซึ่งข้อความโดยสรุปนะครับก็คือพวกราชบริษัทสนทนากันว่าเงินทองควรแก่สมณะสากยบุตรณที่ประชุมนั้นนายบ้านชื่อมณิจุลกะกล่าวชี้แจงว่าเงินทองไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรเพราะสมณะสากยบุตรสละเงินทองแล้วจึงบวชเมื่อบวชแล้วจึงไม่สามารถรับเงินทองได้แต่ก็ไม่สามารถทำให้ราชบริษัทยินยอมตามนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารเวรุวันกราบทูลข้อความดังกล่าวว่าการที่ตนเองได้กล่าวชี้แจงอย่างนั้นเป็นการกล่าวตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นการกล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าที่นายบ้านมณิจุลกะได้กล่าวชี้แจงอย่างนั้นเป็นการกล่าวตามพระองค์และไม่เป็นการกล่าวตู่พระองค์เลยเพราะสมณะสากยบุตรไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองเงินทองไม่ควรแก่สมณะสากยบุตรไม่มีคำแม้แต่คำเดียวที่พระองค์ตรัสให้ภิกษุแสวงหาเงินทองโดยประการใดๆเลยครับนี่คือข้อความโดยสรุปนะครับจากมณิจุลกะสูตรซึ่งก็เป็นพระธรรมคำสอนนะครับที่แสดงถึงความจริงนะครับว่าเงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวงพระภิกษุจะรับเงินรับทองโดยประการใดๆไม่ได้จะรับด้วยตนเองให้คนอื่นรับหรือว่ายินดีในเงินและทองที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้ก็เป็นอาบัติทั้งหมดเลยนะครับเป็นอาบัตินิสสักยะปาจิตตีซึ่งจะต้องสละเงินและทองนั้นจึงจะแสดงอาบัติพ้นจากอาบัตินั้นได้นะครับจึงเป็นเรื่องที่จะต้องนำมากล่าวเพื่อความเข้าใจชัดเจนอย่างแท้จริงนะครับในความเป็นจริงของธรรมะส่วนนี้เพราะผู้ที่ไม่เข้าใจมีมากผู้ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้นมีมากการกล่าวคำจริงจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์และไตร่ตรองในความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะว่าเป็นจริงอย่างไรครับในช่วงแรกครับท่านอาจารย์ครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เป็นเบื้องต้นครับถึงความสำคัญของความเป็นเพศบรรพชิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสมณะสากยบุตรรับเงินและทองไม่ได้ยินดีในเงินและทองไม่ได้นะครับความละเอียดลึกซึ้งที่กล่าวถึงในส่วนนี้ครับจะเป็นประโยชน์เบื้องต้นสำหรับผู้ศึกษาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
ค่ะใครเป็นสากยบุตรหมายความว่าอะไรคะสากยบุตรบุตรที่เกิดจากพระอุระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจากพระปัญญาคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อบิดาทำอย่างไรบุตรต้องทำตามจึงจะชื่อว่าสากยบุตรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องเข้าใจคำธรรมดาง่ายที่สุดค่ะใครได้ยินก็ต้องรู้ว่าภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์หรือใครคิดว่าเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมดาที่สุดก็คือว่าภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ทั้งหมดทุกประการคือคฤหัสถ์มีเงินมีทองมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะแต่ว่าพระภิกษุผู้สละคำนี้ค่ะถ้าไม่สละเป็นภิกษุไม่ได้ไม่ใช่ว่าทั้งที่ไม่สละก็เป็นภิกษุนะคะมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีผู้คนบริวารมีรถยนต์บ้านช่องคฤหาสน์ต่างๆแล้วก็จะเป็นภิกษุนั่นไม่ใช่เลยด้วยเหตุนี้ค่ะแต่ละคำต้องตรงแม้ในเบื้องต้นซึ่งไม่ยากแค่ว่าพระภิกษุก็ต้องไม่ใช่คฤหาสน์เพราะฉะนั้นจะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่น่าจะเป็นที่สงสัยเลยว่าเมื่อเป็นพระภิกษุเป็นสากยบุตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประพฤติอย่างไรบุตรต้องประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับเงินทองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะสงสัยเลยว่าชีวิตของพระภิกษุนะคะต้องต่างจากคฤหัสถ์ไม่ฉะนั้นจะเป็นภิกษุทำไมท่านอาจารย์ครับสำหรับความหมายของสากยบุตรนะครับก็ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี้ครับก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นบุตรที่เกิดจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประพฤติอย่างไรผู้ที่เป็นบุตรของพระองค์ก็เจริญรอยตามอย่างนั้นก็คือประพฤติคล้อยตามพระองค์ทุกประการนะครับซึ่งข้อความจากขุททกนิกายอุทานนะครับได้แสดงถึงความหมายของความเป็นจริงนะครับของสากยบุตรไว้นะครับว่าดูกระภิกษุทั้งหลายวรรณะสี่จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมถึงการนับว่าสมณะสากยบุตรทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีข้อความหนึ่งนะครับจากอัตถกถาขุททกนิกายอุทานขอโทษครับอัตถกถาขุททกนิกายอัปปทานนะครับแสดงถึงความหมายที่ชัดเจนไว้นะครับว่าผู้ที่ถึงการนับว่าเป็นสากยบุตรเพราะทรงคำสอนไว้ได้ครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็แสดงถึงความจริงว่าจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็น้อมประพฤติตามพระธรรมคำสอนนั้นครับครับนี่คือในช่วงแรกของการสนทนานะครับเพื่อจะได้เข้าใจจริงๆว่าความเป็นพระภิกษุนั้นไม่ใช่คฤหัสถ์โดยประการทั้งปวงแต่ว่าก็จะมีข่าวออกมามากมายทีเดียวนะครับว่าพระภิกษุมีเงินมากถึงกับนำไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลช่วยทำการสงเคราะห์ประการต่างๆนะครับซึ่งบุคคลเหล่านั้นนะครับก็จะบอกว่านี่ไงการทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วผู้ที่แสดงธรรมะกล่าวคำจริงช่วยสังคมเหมือนอย่างพวกเขาหรือเปล่าก็จะมีคำพูดอย่างนี้ออกมาครับท่านอาจารย์ครับในความละเอียดที่จะเป็นเครื่องให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เข้าใจจริงๆในความถูกความผิดนั้นคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับค่ะพระภิกษุกับคฤหัสถ์ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะการช่วยสังคมของพระภิกษุต่างกับการช่วยสังคมของคฤหัสถ์หรือเปล่าครับต่างครับนี่ก็ชัดเจนไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะคะแต่ปัญหามาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องคือต้องรู้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องแม้แต่ว่าพุทธบริษัทนี่ค่ะผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็เป็นหมู่คณะของชาวพุทธที่ได้ศึกษาธรรมะนะคะมี4พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในเมื่อยุคนี้สมัยนี้ไม่มีภิกษุณีนะคะก็ยังคงมีภิกษุอุบาสกอุบาสิกาต้องต่างกันค่ะ
มิฉะนั้นแล้วก็เหมือนกันจะต้องมี3มี4ทำไมใช่ไหมคะก็มีอย่างเดียวคือพุทธบริษัทแต่นี้พุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาและพุทธบริษัทที่เป็นพระภิกษุต่างทำหน้าที่ของตนหน้าที่แยกกันไหมคะหน้าที่ของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ทำหน้าที่นะคะคฤหัสถ์ทำหน้าที่ของบรรพชิตอย่างพระภิกษุได้ไหมไม่ได้แต่ว่าพระภิกษุก็จะทำหน้าที่อย่างคฤหัสถ์ได้ไหมไม่ได้และถ้าพระภิกษุไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจพระวินัยไม่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสจะช่วยคฤหัสถ์ยังไงคะช่วยสงเคราะห์แบบคฤหัสถ์ก็ไม่ใช่บรรพชิตอาจารย์ครับขอร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ด้วยครับซึ่งในช่วงแรกกล่าวถึงเรื่องของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงพระภิกษุที่เป็นสักยบุตรเนี่ยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อนุญาตปัจจัย4ที่สมควรแต่ว่าอะไรเป็นความต่างของที่จะแสดงเห็นว่าบางคนก็คิดว่าเงินและทองเนี่ยท่านก็ไปซื้อหาปัจจัย4นั่นแหละแต่ว่าการที่พระองค์เห็นอำนาจประโยชน์อะไรที่จะรู้ว่าเงินและทองเนี่ยครับไม่สมควรแก่บรรพชิตโดยประการใดๆเลยครับท่านอาจารย์ค่ะถ้าเงินและทองสมควรแก่บรรพชิตนะคะอะไรต่างที่จะเป็นข้อต่างระหว่างคฤหัสถ์กับบรรพชิตลองหาข้อต่างมาสิถ้ายังรับเงินและทองใช้เงินทองก็เป็นอย่างคฤหัสถ์ไม่ใช่บรรพชิตนะครับแสดงชัดเจนค่ะว่าต่างกันมากนะคะคฤหัสถ์มีเงินทองจึงซื้อหาสิ่งต่างๆได้แต่บรรพชิตนะคะจะต้องมีชีวิตที่ดำเนินไปเพียงอยู่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพื่อที่จะรักษาชีวิตให้สามารถที่จะศึกษาเข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสจุดประสงค์คือขัดเกลากิเลสคำนี้เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นขัดเกลาตั้งแต่เป็นเพศคฤหัสถ์เนี่ยขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์ได้ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตต่างกับการขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์อย่างไรคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสพระภิกษุต้องนะคะบวชเพื่อศึกษาธรรมะจึงต้องศึกษาไม่ใช่ว่าบวชเพื่อไม่ศึกษาธรรมะแต่ว่าการที่จะบวชเป็นพระภิกษุคือต้องศึกษาพระธรรมและประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนะคะเมื่อทั้งสองบุคคลเนี่ยคฤหัสถ์ก็ศึกษาธรรมะแล้วก็มีศีลของคฤหัสถ์แล้วก็พระภิกษุก็ศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยความต่างอยู่ที่ไหนท่านอาจารย์ครับบางครั้งการศึกษาโดยไม่รอบคอบหรือไม่แยบคายเนี่ยบางครั้งอย่างเช่นพระภิกษุเองท่านก็คิดว่ารับมาเพื่อกระทำประโยชน์ต่อแล้วการกระทำประโยชน์นั้นก็เป็นเหมือนกับไปสร้างอะไรต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะครับท่านอาจารย์แต่ว่าไม่ครับครับท่านอาจารย์รู้จักตัวเองหรือเปล่าคะว่าเป็นภิกษุหรือเปล่าคิดอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้คิดอย่างบรรพชิตไม่ได้คิดอย่างพระภิกษุถ้าใครคิดว่ารับเงินทองเพื่อช่วยสังคมคฤหัสถ์เขาทำอยู่แล้วค่ะคฤหัสถ์เขารับเงินทองการบริจาคเพื่อที่จะช่วยสังคมอยู่แล้วและหน้าที่อะไรของพระภิกษุหน้าที่แยกกันตั้งแต่บวชค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีหน้าที่แล้วก็พระภิกษุจะไปทำหน้าที่ของคฤหัสถ์ก็จะบวชทำไมล่ะทำเหมือนเดิมสิบวชทำไมมีเงินมีทองแล้วก็ช่วยสังคมสงเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ต่อไปแต่นี่บวชเพื่ออะไรลืมเลยค่ะว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อไม่ศึกษาธรรมะบวชทำไมบวชเพื่อรับเงินและทองบวชทำไมเป็นคฤหัสถ์ได้นี่ไม่เห็นมีข้อต่างกันเลยขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์รับเงินรับทองก็เป็นคฤหัสถ์รับเงินรับทองขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นะคะเพื่อให้รู้จักตัวเองไม่ได้บังคับขอร้องเชิญชวนให้ใครบวชเลยแต่คนที่บวชนะคะเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วต่างหากจึงบวชเพราะฉะนั้นถ้าจะบวชโดยอยากบวชไม่ใช่ผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏไม่ใช่สักยะบุตรและก็เป็นผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุด้วยกราบท่านอาจารย์ครับดูเหมือนอัธยาศัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่
ลึกซึ้งมากครับท่านอาจารย์การที่จะไม่ยินดีพอใจในถ้ากล่าวถึงเงินและทองเนี่ยก็นำมาซึ่งเบญจกามคุณนะครับคือบางครั้งเนี่ยแต่ก่อนก็เคยคิดที่จะบวชแต่ว่าพอมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็รู้ว่าอัธยาศัยเนี่ยห่างไกลกันมากนะครับกับความเป็นบรรพชิตซึ่งต้องสละด้วยใจที่มั่นคงแล้วก็สะสมมาที่จะมีอัธยาศัยใหญ่จริงๆที่จะเห็นคุณของพระธรรมเห็นคุณถึงความดีที่ประเสริฐนะครับในความเป็นเพศของบรรพชิตแล้วก็ประพฤติตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งมีคุณอันยิ่งใหญ่นะครับท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นภิกษุคือใครไม่รู้จักภิกษุใช่ไหมจริงให้เงินทองภิกษุและภิกษุก็ไม่รู้ตัวเองด้วยนะคะว่าภิกษุคือใครจริงรับเงินและทองเพราะฉะนั้นถ้าถามภิกษุบวชทำไมคำตอบคืออะไรคะเพื่อรับเงินรับทองหรือว่าเพื่ออะไรต่างกันชัดเจนมากนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆถ้าไม่ได้ฟังธรรมะบวชทำไมถ้าไม่เข้าใจตัวเองว่าจะสละนะคะเพศของคฤหัสถ์ทั้งหมดเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งโดยสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้จึงเป็นภิกษุครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงบุคคลที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ว่าพระองค์แสดงสิ่งใดไว้หรือบัญญัติสิ่งใดไว้เนี่ยครับก็เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวที่จะแก่ทั้งบรรพชิตแล้วก็คฤหัสถ์ด้วยครับแต่ว่าไม่เห็นความลึกซึ้งของเหมือนกับเราอ่านพระสูตรเนี่ยแต่ว่าความที่ไม่เห็นความลึกซึ้งของการที่อกุศลทั้งหลายยังมีความพอใจในเงินและทองที่กล่าวว่าตนเองเป็นบรรพชิตนะครับท่านอาจารย์ครับค่ะถามคฤหัสถ์ก็ได้นะคะต้องการให้พระภิกษุเนี่ยท่านมาช่วยสังคมไหมไม่ต้องบวชต้องไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาธรรมะเอาไหมคะให้ภิกษุเนี่ยมาช่วยสังคมไม่ต้องศึกษาพระธรรมไม่ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเอาไหมค่ะลองถามสิจะให้พระภิกษุทำอย่างนั้นหรือเมื่อพระภิกษุไม่สมควรจะทำอย่างนั้นเพราะท่านสละค่ะอย่าลืมคำนี้เลยว่าสละเพื่ออะไรเพื่อศึกษาก็ให้ท่านศึกษาสิจะให้ภิกษุมาช่วยสังคมสงเคราะห์หรือและเป็นภิกษุทำไมไม่ศึกษาธรรมะมาช่วยสังคมสงเคราะห์ท่านก็ต้องมีกิจที่ประเสริฐยิ่งกว่าครับท่านอาจารย์คือศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ประพฤติตามพระธรรมวินัยค่ะถ้าสนทนากันต่อไปนะคะก็ให้ภิกษุมาช่วยนะคะสังคมไม่ต้องศึกษาพระธรรมดีไหมลองถามคนที่ต้องการให้ภิกษุมาช่วยสังคมว่าจะให้ภิกษุมาช่วยสังคมแล้วไม่ศึกษาธรรมะดีไหมจะตอบว่าไงคะตอบแทนเขาเพื่อนกันนะครับไม่ทราบจะผิดถูกเขาบอกก็ทั้งสองอย่างให้ศึกษาพระธรรมวินัยด้วยแล้วก็ช่วยสังคมด้วยก็จะได้ดีสองชั้นเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเป็นคฤหัสถ์ที่ดีกว่าไหมทั้งศึกษาธรรมะด้วยและช่วยสังคมด้วยไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นภิกษุก็คิดว่าได้มีภิกษุที่มีจิตช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับแล้วก็ได้มีภิกษุที่จะสืบต่อพระศาสนาด้วยเพราะนั้นก็มีภิกษุที่จะได้รักษาศาสนาด้วยแล้วก็ไม่ทอดทิ้งสังคมคนจะคิดอย่างนี้ท่านค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีภิกษุในพระธรรมวินัยจะให้มีภิกษุครึ่งๆกลางๆนะคะไม่ใช่ภิกษุแท้ๆคฤหัสถ์ก็ไม่ใช่ภิกษุก็ไม่ใช่แล้วเป็นอะไรไม่ใช่คฤหัสถ์แน่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ภิกษุตามพระธรรมวินัยด้วยแล้วเป็นใครเป็นอะไรผมว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ซื่อตรงไม่ตรงต่อพระธรรมวินัยไม่ตรงต่อการบวชเป็นภิกษุเพราะว่าก่อนบวชเป็นภิกษุต้องรู้ว่าเป็นภิกษุเพื่ออะไรถ้าไม่สละอาคารบ้านเรือนไม่สละทรัพย์สมบัติก็เป็นคฤหัสถ์ช่วยสังคมไปแล้วก็ศึกษาธรรมะไปก็ได้ทราบซึ้งในความคิดของท่านอุบาสกท่านนี้นะครับท่านนายบ้านมณิจุลกะได้มีความคิดว่า
กุลบุตรทั้งหลายเมื่อบวชย่อมละบุตรภริยาทองและเงินก่อนแล้วจึงบวชและเขาเหล่านั้นครั้นละแล้วบวชจึงไม่อาจรับทองและเงินนั้นได้ค่ะต้องเป็นคนตรงนะคะข้อความนี้ก็น่าจะเผยแพร่ค่ะที่แบบว่าพระภิกษุมาช่วยเหลือสังคมอะค่ะจริงแล้วอะค่ะตัวดิฉันก่อนที่จะศึกษาธรรมะอาจารย์พอเห็นพระภิกษุช่วยอย่างช่วยคนจนช่วยทำอะไรเนี่ยตอนนั้นก็ก็ดีแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะคะก็คิดอย่างนั้นนะว่าดีเพราะว่าไม่มีความรู้ท่านอาจารย์ไม่รู้ว่าการที่จะเข้ามาบวชเนี่ยคุณจะช่วยเหลือศาสนานั่นน่ะมันสุดยอดที่สุดอยู่แล้วก็คือต้องศึกษาคำสอนไม่ได้มีกิจอย่างคฤหัสถ์จะมาช่วยไม่ได้อันนั้นคือหนึ่งประเด็นที่คฤหัสถ์ทั่วๆไปอย่างดิฉันเองก็เมื่อก่อนก็เห็นดีงามด้วยก็พระรูปนี้ก็ยังดีนะช่วยอันนี้ก็คิดอย่างนั้นค่ะท่านอาจารย์แต่ตอนนี้ก็พอเรามาศึกษาแล้วเนี่ยค่ะเราก็เข้าใจแล้วว่ามันแยกขาดจากกันเลยเขาไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือคนยากจนหรือคนที่จะเป็นโรคอะไรตามๆก็ตามเนี่ยไม่ใช่กิจของท่านเลยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตบอกว่าตัวเองก็คิดอย่างนั้นค่ะแล้วก็ช่วยอย่างนั้นด้วยค่ะแล้วถ้าเราจะถามพระภิกษุนะคะว่าท่านบวชทำไมถ้าท่านตอบว่าเพื่อช่วยสังคมเป็นคำตอบที่น่าพอใจไหมไม่เลยค่ะท่านอาจารย์คะพระที่ท่านช่วยหรือท่านทำแบบนั้นนะคะท่านก็ไม่ทราบด้วยว่าท่านต้องศึกษาธรรมะอย่างเดียวอันนี้ก็เพราะไม่รู้จริงๆถ้ามีคำตอบว่าเพื่อช่วยสังคมก็ไม่ต้องบวชหรอกค่ะช่วยได้เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ช่วยได้มากด้วยจริงๆแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดพิจารณาอย่างยิ่งครับการสังคมสงเคราะห์ต่างๆโดยใช้เงินและทองเป็นกิจหน้าที่ของคฤหัสถ์โดยตรงนะครับแต่การที่เราไม่ทำเองกลับถวายเงินและทองให้พระภิกษุท่านทำแทนเราเนี่ยครับกลับเป็นการผลักภาระหน้าที่ปัดความรับผิดชอบไปให้พระภิกษุซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งทำให้ท่านต้องอาบัติตามพระธรรมวินัยไม่พอนะครับท่านยังไม่มีเวลาในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องด้วยเท่ากับว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาแต่ช่วยเหลือสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถพิจารณาได้ครับนี่คือเนื้อหาสาระในช่วงแรกพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปติดตามชมเนื้อหาในช่วงถัดไปครับสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านธรรมะครับในช่วงนี้นะครับนอกจากจะมีประเด็นสืบเนื่องจากการที่พระภิกษุรับและยินดีในเงินและทองไม่ได้นะครับก็ยังมีการกล่าวถึงการถกเถียงกันในเรื่องของข้อปฏิบัติที่ทำให้พระพุทธศาสนานั้นแตกย่อยเป็นลัทธิหรือว่านิกายต่างๆจริงๆแล้วตามพระธรรมวินัยนั้นมีนิกายต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏในปัจจุบันหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนครับคำศัพท์ธรรมะช่วงนี้ขอนำเสนอคำว่าพระมหากรุณาครับคำว่าพระมหากรุณาหมายถึงความอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์โลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์คือพระธรรมและพ้นไปจากโทษภัยคือกิเลสและทุกข์ทั้งปวงโดยไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนจะเห็นได้นะครับว่าถ้ามีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วพระพุทธศาสนาแสดงในเรื่องของความจริงทั้งหมดซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามยุคตามสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกและชาวพุทธทั้งหมด
่างก็มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นพระศาสดานะครับไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์หรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพระธรรมวินัยย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับส่วนความลึกซึ้งทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงที่สองของรายการบ้านธรรมะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนะครับแล้วศึกษาพระธรรมวินัยรักษาความถูกต้องของพระธรรมวินัยบอกแสดงในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเพศใดถ้าเป็นพุทธบริษัทที่ศึกษาพระธรรมวินัยเข้าใจแล้วเผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องให้สังคมเข้าใจอันนั้นก็คือการกระทำประโยชน์เพื่อสังคมที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดถ้ามีความเข้าใจพระธรรมแล้วก็เผยแพร่ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยค่ะก็เป็นการแสดงว่ายุคนี้นะคะทุกคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมวินัยไม่ต้องการเข้าใจพระธรรมวินัยต้องการให้มีภิกษุเพื่อช่วยสังคมไม่ใช่ต้องการมีภิกษุเพื่อที่จะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจแต่มูลนิธิก็ช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะท่านอาจารย์ทำไมเราพูดเรื่องนี้คะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเพราะไม่รู้จึงทำผิดเพราะฉะนั้นความถูกต้องเท่านั้นที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผู้ที่บวชเป็นพระนะคะแล้วไม่ศึกษาพระธรรมวินัยคิดจะช่วยสังคมเป็นโทษอย่างหนักมากเพราะเหตุว่าการที่จะคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตนี่ค่ะต้องเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสไม่ใช่อาศัยการบวชแล้วก็ทำอย่างอื่นอย่างนั้นก็ไม่ตรงเป็นภัยนะคะโทษภัยเพราะลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเองบวชเพื่อศึกษาธรรมะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนคิดว่าพระภิกษุเนี่ยคือผู้ที่ศึกษาพระธรรมวินัยและช่วยสังคมที่สูงกว่าช่วยอย่างอื่นเพราะว่าช่วยสภาพจิตที่ทำให้เกิดความทุกข์ยากต่างๆเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมก็รู้ว่าผู้ที่สามารถที่จะสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพื่อทำกิจที่พระองค์ได้กระทำแล้วเป็นสากยบุตรนะคะก็จะไม่มีหน้าที่อื่นเลยนะคะเพราะว่าถ้ายังคงช่วยชาวบ้านอย่างที่คฤหัสถ์ช่วยกันแล้วช่วยจิตใจเขาได้หรือเปล่าที่จะทำให้เขาเข้าใจถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งยากที่จะได้ฟังได้เข้าใจและถ้าไม่มีพระภิกษุที่ศึกษาพระธรรมวินัยได้แต่ช่วยสังคมแล้วจะเอาคำสอนใดมาขัดเกลาจิตใจของเขาขอเข้าคำถามนะคะท่านอาจารย์พอดีตอนเช้าเนี่ยค่ะได้ฟังรายการวิทยุ6โมงอะค่ะก็พอดีท่านอาจารย์พูดถึงได้มีการคุยสนทนากับท่านอื่นแล้วก็มีการถามแล้วพอดีทางอีกท่านหนึ่งเขาก็พูดว่าเขาก็นับถือศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธท่านอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับศาสนาพุทธของเราที่เรานับถือเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเป็นหินยานไม่ใช่มหายานไม่ทราบว่าฟังแล้วก็ตัวดิฉันไม่มีความรู้ในเรื่องของหินยานมหายานอะไรเนี่ยค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยนะคะค่ะที่ถูกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะที่นับถือพระพุทธศาสนามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์องค์เดียวค่ะไม่ว่าใครชาติไหนอยู่ที่ดินแดนไหนก็ตามถ้าจะกล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระศาสดาพระเจ้าคำสอนทั้งหมดของพระองค์นะคะไม่ได้แยกว่าประเทศนี้สอนอย่างนี้หมู่นี้สอนอย่างนี้ขณะนั้นสอนอย่างนั้นแต่คำสอนของพระองค์ทุกข้อไม่ว่าจะเป็นธรรมะและวินัยเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามซึ่งคนอื่นคิดคนอื่นพูดคนอื่นเข้าใจไม่ตรงต่อพระธรรมวินัยซึ่งจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าทั้งพระธรรมก็เพื่อขัดเกลากิเลสพระวินัยก็ขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่จะศึกษาต้องรู้ว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรแม้แต่พระธรรมวินัยทุกข้อนี่ค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเข้าใจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การเวลาคนนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคิดว่าคำของพระองค์เปลี่ยนได้
ทั้งพระธรรมและพระวินัยแต่ตามความเป็นจริงนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวใครจะนับถืออย่างไรก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยแต่เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนตามใจชอบเป็นการทำลายพระศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้คำว่ามหายานหรือว่าหินยานหรือถ้าไม่เรียกหินยานเรียกเถรวาทอาจริยวาทก็ได้นะคะแต่ว่าคำสอนของพระองค์เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะควรที่จะพิจารณาธรรมะและวินัยใครจะมีความคิดหลากหลายต่างกันอย่างไรก็ตามนะคะความถูกต้องต้องเป็นความถูกต้องถึงที่สุดคือเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าคำใดไม่ถูกต้องถึงที่สุดในเหตุผลยังไม่ใช่ผู้ที่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นบางคนอาจจะอ้างว่านะคะจะขัดเกลากิเลสเนี่ยช้าไปมัวแต่ไปนั่งเรียนธรรมะปฏิบัติเสียเลยเนี่ยค่ะก็ต้องมานั่งพิจารณาไตรตรองกันนะคะที่จะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ที่ต่างคนต่างเข้าใจว่าอย่างไรผิดถูกก็ไม่ว่ากันนั่นคือถ้าไม่ถูกนะคะก็ไม่ได้รักษาคำสอนของพระศาสนาด้วยเหตุนี้ความถูกต้องทุกคำแม้แต่การที่จะไม่รับเงินทองกับภิกษุรับเงินทองได้แค่นี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจุดประสงค์ว่าภิกษุคือใครถ้าไม่สละเงินทองหมายความว่ารับใช่ไหมเป็นภิกษุแล้วรับเงินทองคือไม่สละเงินทองใช่ไหมถูกต้องไหมคะแล้วเอาเงินทองไปทำอะไรคะแปลว่ายังยินดีในเงินและทองซึ่งความจริงแล้วนะคะภิกษุในธรรมวินัยสละอาคารบ้านเรือนชีวิตของคฤหัสถ์ทั้งหมดเป็นไปกับเงินและทองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะพ้นจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตที่ขัดเกลาก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ยินดีในเงินและทองรู้ว่าอยู่ได้นะคะอย่างมั่นคงเพราะเหตุว่าชีวิตท่านมีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะจะไม่หวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นทั้งสุขและทุกข์เพราะเหตุว่าแม้สุขและทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหตุก็ต้องตรงกับผลเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีความอาจหาญนะคะสามารถสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตทั้งที่รู้ว่าการเป็นบรรพชิตยากมากดำรงชีวิตโดยไม่มีเงินและทองก็อยู่ได้ผู้นั้นก็เป็นบรรพชิตได้แต่ถ้าคิดว่าบรรพชิตต้องมีเงินและทองก็คือไม่สละและคำว่าภิกขุหรือบรรพชิตบรรพชาอุปสมบทจะหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่สละอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดทั้งสิ้นนะคะถ้ามีการพบปะสนทนาที่จะให้ธรรมะกระจ่างเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างเข้าใจไปต่างๆจึงเกิดลัทธิความเห็นแตกต่างออกไปแต่ทั้งหมดก็ต้องรู้ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวและพระธรรมวินัยที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดนะคะต้องเป็นอย่างนั้นใครประพฤติปฏิบัติตามไม่ได้จะแก้ไขก็คือว่าเขาไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งแล้วอย่างนี้แล้วคำที่ท่านอาจารย์พูดวันนี้ค่ะที่ฉันได้ยินแบบเหมือนว่าเป็นหินยานไม่ใช่มหายานท่านอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะก็ความเห็นต่างกันไปเถรวาทเถระคือมั่นคงวาทะมั่นคงในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เลยสักคำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างตามวัดต่างๆเขาก็จะมีแยกอยู่แล้วไงท่านอาจารย์แยกว่าอ๋อของเราเป็นสายมหายานอันนี้สายหินยานค่ะสายไหนก็ตามนะคะถ้าใครไม่เข้าใจพระธรรมวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วผู้นั้นจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็ตามแต่เขาไม่ใช่ผู้ที่เคารพในพระบรมศาสดาซึ่งได้ทรงแสดงพระธรรมและพระวินัยซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แม้ในการกระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งโดยพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษไม่เปลี่ยนเลยและท่านทำสังคายนาเพราะรู้ว่าในการข้างหน้าก็จะมีผู้คิดอย่างนี้คิดที่จะเปลี่ยนแต่การทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเป็นการแสดงอย่างชัดเจนว่าไม่เปลี่ยนสำหรับผู้ที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ขอโทษค่ะท่านอาจารย์อย่างนี้ก็หมายความว่าคำว่าหินนิยานมหายานก็คือเป็นลัทธิต่างๆที่แยกออกไปแต่ในพระไตรปิฎกมีอย่างนี้ไหมคะจะเรียกว่าอะไรก็ตามถ้ากล่าวว่านะคะเสียเวลาศึกษาธรรมะปฏิบัติเลยอย่างนี้แหละมหายานหรือหินยานหรือเถรวาทหรืออาจารยวาทว่าถ้าใดๆก็ตามที่ไม่ใช่พระธรรมวินัยไม่ใช่ผู้ที่มั่นคงในการที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้ามั่นคงจริงๆนะคะต้องเป็นธรรมะทั้งหมดวินัยทั้งหมดซึ่งไม่มีใครไปแก้ไขได้ค่ะขอบพระคุณค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้สนใจในเรื่องคำว่านิกายเดี๋ยวการที่จะมาจำแนกพระพุทธศาสนาแล้วแต่ความคิดคนเขานะฮะเขาว่าเป็นยานอันใหญ่ที่จะพาคนไปบรรลุเร็วๆหรืออะไรเขาก็เป็นความคิดของเขาส่วนการศึกษาตามพระธรรมวินัยก็น้อยช้าก็แล้วแต่เขาจะคิดนะครับแต่อยากจะเรียนถามอาจารย์คำปั่นครับว่าคำว่านิกายนิกายะที่จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นเราศึกษากันในวันนี้ก็คือในสังยุตตนิกายแทนที่เราจะไปสนใจนิกายทางว่าความคิดของคนที่เขาจะจำแนกศาสนาพุทธแบบเขาคิดไปเป็นนิกายอะไรมหายานอะไรก็แล้วแต่แต่คำว่านิกายะที่เราศึกษากันในสังยุตตนิกายนะในพระสูตรวันนี้หรือคุตกะนิกายอังคุตระนิกายนิกายะเนี่ยคืออะไรแล้วควรจะได้รับประโยชน์จากนิกายะในพระไตรปิฎกนี้อย่างไรครับครับโดยความหมายของนิกายะนะครับหมายถึงที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนิกายะนะครับก็สามารถจำแนกออกเป็น2 ส่วนนะครับหนึ่งก็คือประชุมชนของผู้ที่มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็แตกแยกตามความคิดความเห็นนั้นเป็นนิกายต่างๆนะครับก็คือเป็นกลุ่มชนกลุ่มต่างๆที่มีความเห็นเหมือนกันคล้อยตามกันก็เป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มไปนะครับแต่ที่กล่าวถึงนิกายะซึ่งเป็นที่ประชุมของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับจะเป็นความหมายที่อาจารย์นพได้กล่าวถึงนะครับเพราะว่าพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่นะครับจำแนกออกเป็นหลากหลายตามความเป็นไปของความเป็นจริงนั้นๆ นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระธรรมคำสอนที่มีเนื้อหายาวนะครับก็อยู่ในส่วนของทีฆนิกายก็คือประชุมธรรมะที่มีเนื้อหายาวก็รวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เดียวกันนะครับพระสูตรที่มีเนื้อหาปานกลางนะครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปคือไม่ยาวนักไม่สั้นนักก็อยู่ในส่วนของมัชฌิมนิกายนะครับนี่คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายไปแล้วนะครับสังยุตตนิกายอย่างที่พวกเรากำลังศึกษาอยู่นี่นะครับก็คือเป็นการรวบรวมพระธรรมคำสอนที่มีการแสดงเนื้อหาธรรมะในส่วนเดียวกันก็ประมวลไว้ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับคือสังยุตตนิกายนะครับทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายขุททกนิกายก็มีใช่ไหมครับพระสูตรอื่นๆนะครับในส่วนของคาถาธรรมบทบ้างในส่วนของชาดกต่างๆบ้างก็อยู่ในส่วนของขุททกนิกายนะครับและนอกจากนั้นนะครับทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายขุททกนิกายและยังมีอีกไหมครับก็คืออังคุตตรนิกายนะครับเป็นการแสดงถึงธรรมะในหัวข้อต่างๆนะครับตั้งแต่หมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำย่อว่าทีมะสังอังคุทีคือทีฆนิกายมะคือมัชฌิมนิกายสังคือสังยุตตนิกายอังคืออังคุตตรนิกายแล้วก็ขุคือขุททกนิกายทั้งหมดครับไม่ใช่ติดที่คำที่ชื่อแต่ว่าควรที่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะในส่วนนั้นแสดงความจริงไว้ว่าอย่างไรเป็นประโยชน์ทุกส่วนของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับญาติที่หนึ่งนะครับกราบท่านอาจารย์ครับคือก็ที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้กล่าวถึงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับตรัสคำจริงแล้วก็แสดงความจริงจนถึงที่สุดด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ากล่าวถึงความที่แต่ละบุคคลเนี่ยครับที่มีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันแล้วก็มีการศึกษาในพระพุทธพจน์แล้วอาจจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายบางคนถึงกับขั้งที่กล่าวว่า
รับเงินทองแต่พอที่จะยังอัตภาพเนี่ยก็ยังได้อันนี้คืออะไรที่จะเป็นความจริงที่จะกล่าวถึงตัวสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ด้วยปัญญาที่ฟงว่าเงินและทองที่ไม่สมควรนะครับท่านอาจารย์ค่ะคฤหัสถ์รับได้ไม่ห้ามเลยใช่ไหมคะไม่ห้ามครับค่ะแล้วภิกษุเป็นใครก็เป็นผู้ที่ปฏิญญาณว่าจะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับสละสละครับแล้วรับสละหรือเปล่ารับก็คือไม่สละครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าอกุศลก็ยังเป็นอกุศลที่ยังพอใจอยู่ครับท่านอาจารย์ที่พงที่จะเห็นธรรมะที่ยังยินดีพอใจอย่างเป็นคฤหัสถ์อยู่ใครจะรู้ถึงที่สุดอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองถ้ารับก็ยินดีใช่ไหมค่ะแล้วก็ยินดีจึงรับใช่ไหมยินดีก็จึงรับค่ะเพราะฉะนั้นสละหรือเปล่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครบอกว่าจะสละต้องสละจริงๆพูดเล่นๆได้ยังไงพูดไม่จริงได้ยังไงพูดหลอกลวงได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องจริงใจค่ะสัจจะบารมีมั่นคงอธิษฐานนะบารมีชีวิตบรรพชิตเนี่ยค่ะลำบากมากหรือไม่ลำบากหรือสบายคือถ้าตามความคิดเห็นนะคะท่านอาจารย์ความเป็นอยู่ถ้าคิดอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่สบายแต่ว่าถ้าพูดถึงที่จะละความติดข้องคืออกุศลเนี่ยก็สบายจากอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคฤหัสถ์นะคะเป็นบรรพชิตไม่ได้เพราะอย่างสบายอย่างคฤหัสถ์แต่ว่าสำหรับบรรพชิตแล้วนะคะอยู่อย่างคฤหัสถ์ลำบากต้องอยู่อย่างบรรพชิตจึงจะสบายเพราะฉะนั้นก็ต่างกันแล้วค่ะต่างกันตั้งแต่ความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นพระภิกษุโดยง่ายในครั้งพุทธกาลต้องขอประทานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุปสมบทแล้วทรงอนุญาตให้บวชเพราะรู้จิตใจของผู้ที่มีศรัทธามั่นคงว่าบวชแล้วเขาก็จะดำรงรักษาเพศของพระภิกษุไว้ได้แต่ถ้าไม่ทรงบัญญัติพระวินัยนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลาด้วยเหตุนี้เมื่อยังมีกิเลสอยู่นะคะเมื่อมีความตั้งใจมั่นคงที่จะดำรงเพศบรรพชิตเพราะว่าอยู่ลำบากอย่างคฤหัสถ์จึงจะต้องอยู่สบายอย่างบรรพชิตแต่ถ้าบรรพชิตอยู่ไม่สบายก็คือว่าไม่ใช่บรรพชิตแล้วค่ะถ้าไม่รักษาพระธรรมวินัยอยากให้ท่านอาจารย์และคณะวิทยากรอธิบายขอบเขตด้วยเพราะเท่าที่จำได้อย่างในพระสูตรอาจจะเลือนลางเช่นกรณีที่พระพุทธองค์ทรงช่วยพระญาติสองฝ่ายซึ่งทะเลาะกันเพราะเรื่องของแย่งแม่น้ำโรฮินีแล้วก็อย่างเรื่องในพระสูตรตอนที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าจะทำยังไงถึงจะตีวัชชีได้ด้วยคือแนะนำแล้วทำให้วัสการลพามได้ไปส่งอะไรไปเป็นไส้ศึกอยู่ในนั้นนี่เป็นการช่วยเหลือสังคมไหมเพราะว่าเมื่อบวชแล้วนอกจากไม่รับเงินทองแล้วพระยังเป็นอนาคาริกไม่มีเหมือนกับไม่มีญาติพี่น้องเพราะมีพ่อใหม่แล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจากสองเรื่องนี้ในพระสูตรก็เลยทำให้สงสัยว่าพระพุทธองค์ยังทรงช่วยเหลือสังคมไหมในขอบเขตแค่ไหนนะคะก็ขอความเมตตาครับก็เป็นประเด็นไปนะครับว่าการช่วยเหลือสังคมที่ประเสริฐจริงๆนะครับก็คือไม่พ้นไปจากเผยแพร่คำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยตั้งแต่กาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วได้แสดงธรรมะส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาทั้งหมดทั้งปวงนี่นะครับก็เพื่อประโยชน์แก่พุทธบริษัทนะครับที่จะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพ้นจากกิเลสทั้งหลายพ้นจากความไม่รู้
หรือแม้กระทั่งในประเด็นที่คุณจริยาได้ยกมานี่ครับตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระปรยุรญาติทั้งสองฝ่ายพระองค์ทรงแสดงธรรมะครับทรงแสดงธรรมะระงับความโกรธระงับความทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยพระธรรมคำสอนซึ่งถ้าได้ศึกษาในส่วนนั้นนะครับจะมีธรรมะหลายบทมากหลายพระสูตรมากหลายชาดกมากที่พระองค์ได้ทรงประมวลแสดงธรรมะในวันนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระปริยญาติก็คือพระญาติของพระองค์ด้วยให้ทุกส่วนได้เข้าใจความจริงครับท่านอาจารย์ครับในความละเอียดก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับค่ะขอเชิญสนทนาด้วยได้ไหมคะคุณจริยาเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะและต้องตรงค่ะเชิญค่ะสังคมคืออะไรคะสังคมก็คือสังนี่รวมคมะหมู่บ้านเหมือนบ้านที่รวมกันขึ้นมาถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งรวมกันจะมีสังคมไหมถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมารวมกันจะมีสังคมไหมคะไม่มีเจ้าค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคือหมายถึงแต่ละครอบครัวแต่ละหนึ่งเลยค่ะหนึ่งคนเอาแต่ละหนึ่งคนมารวมกันถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งมีแต่จะมีสังคมไหมคะปัจเจกบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจริงๆเนี่ยเราต้องจำกัดไหมมาช่วยเฉพาะสังคมหรือใครก็ได้แต่ละหนึ่งซึ่งกำลังมีความทุกข์ยากลำบากถ้าสำหรับผู้ที่ถึงความเป็นพุทธะต้องมีความเมตตาค่ะสัพเพสัตตาก็ไม่น่าสงสัยนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกทุกประเภทไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนนะคะที่จะสามารถเข้าใจคำของพระองค์ได้โดยไม่จำกัดว่าเฉพาะสังคมนี้หรือว่าเฉพาะสังคมนั้นใช่ไหมแต่นั่นเป็นพระญาติถ้าเกิดสมมติว่าบวชเป็นพระแล้วยังไม่พูดเลยค่ะยังไม่พูดเลยค่ะพระองค์สงเคราะห์แต่พระญาติเท่านั้นหรือว่าสงเคราะห์ทั้งหมดรวมทั้งพระญาติด้วยก็ต้องสงเคราะห์ก็เหมือนทุกคนใช่ไหมคะจะสงเคราะห์แต่ญาติอย่างนั้นหรือใจคับแคบขนาดนั้นหรือว่าสงเคราะห์คนทั่วๆไปด้วยไม่โดยไม่เลือกด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะก็จะทำให้คิดไปต่างๆนานาแต่ถ้าเป็นความคิดที่ละเอียดนะคะไม่ว่าโอกาสไหนเวลาไหนทำไมจะต้องมาคิดถึงเฉพาะสงเคราะห์พระญาติในเมื่อบุคคลอื่นพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยเท่านั้นเองค่ะพระมหากรุณาไม่มีใครเปรียบได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่ไปเฝ้าแม้เพียงคนเดียวพระองค์ก็ตรัสธรรมะให้เขาเข้าใจถึงเขาจะอยู่แสนไกลนะคะสุภัททะสาวกคนสุดท้ายพระองค์ก็เสด็จไปเพื่อจะให้เขาได้ฟังคำเป็นญาติหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงว่าจะต้องเป็นญาตินะคะทุกคนเป็นสัตว์โลกทุกคนมีความทุกข์ที่ถ้าใครสามารถจะช่วยได้ก็ช่วยจริงๆแล้วนะครับพระภิกษุสามารถช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมได้นะครับแต่ต้องถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ใช่ด้วยเงินและทองแน่นอนครับพระภิกษุเป็นผู้ที่ศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเผยแพร่ความเห็นถูกเข้าใจถูกและการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องให้ขยายออกไปเป็นความสงบร่มเย็นของสังคมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่างเช่นที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกอย่างสูงสุดด้วยพระธรรมครับนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดในรายการของเราในวันนี้ครับท่านใดสนใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับและในตอนนี้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้จัดตั้งชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมท่านใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าวขอเชิญติดต่อกลับมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการบ้านธรรมะครับธรรมะเตือนใจก่อนจบรายการวันนี้พระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกข้อทุกเรื่องเป็นไปเพื่อความเข้าใจครับวันนี้ผมธนากรนระวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
Thank you.